บายดีวันนี้ก็จะมาพูดถึงพาหนะที่ใช้นะครับอยู่บ้านดินนี้ก็ใช้พาหนะเป็นจักรยานนะครับเป็นประจำนะครับเอาไว้ขี่ไปในหมู่บ้านนะครับประมาณ1กิโลนะครับถึงหมู่บ้านแล้วก็หรือจะไปตลาดก็ประมาณ 3-4 กิโลนะครับไม่ไกลจนเกินไปนะครับก็ไม่ค่อยได้ออกไปนะครับประมาณ 3-4 วันก็ออกไปทีนึงนะครับไปซื้อกับข้าวมาเก็บไว้นะครับข้อดีของจักรยานก็คือข้อแรกเลยก็คือราคาถูกนะครับใครก็ซื้อได้นะครับหาซื้อง่ายนะครับข้อที่2ก็คือลดภาวะโลกร้อนและลดมลภาวะให้แก่โลกนะครับก็คือการไม่ต้องเผาผลาญน้ำมันนะครับซึ่งการเผาผลาญน้ำมันก็จะเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับชั้นบรรยากาศของโลกได้นะครับถ้าคันหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้ามีรถหลายๆคันเผาผลาญไปในโลกเรานี้ก็จะส่งผลต่อชั้นบรรยากาศนะครับทำให้มีภาวะร้อนขึ้นนะครับซึ่งเป็นปัญหาของโลกเราทุกวันนี้นะครับรวมถึงมลภาวะเรื่องเสียงควันกลิ่นนะครับนี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใช้จักรยานแล้วก็ไม่ต้องมีการเผาผลาญอะไรนะครับนอกจากเผาผลาญพลังงานในร่างกายเรานะครับซึ่งจะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงครับนี่ก็คือปัจจุบันนี้คนก็ขี้เกียจครับไม่ค่อยชอบออกกำลังกายชอบอะไรสบายสบายนะครับขี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี้ยถึงไวกว่านะครับแต่จักรยานก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบมีทั้งผลดีทางตรงและทางอ้อมนะครับก็คือได้ทั้งประหยัดและช่วยโลกรวมถึงสุขภาพดีด้วยนะครับเหมือนที่เขากำลังนิยมตอนนี้ก็คือ slow ride ครับไปแบบช้าๆแต่มั่นคงนะครับยังไงวันนี้ลมดีมากเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอนอนพักกลางวันเอาแรงก่อนนะครับค่อยทำงานต่อนะครับสวัสดีครับ